ครับโครงการหน้ากากป้องกันรัฐพิษระดับทหารนะครับวันนี้ก็มีความต้องการร้องขอมาจากทางบุคลากรทางการแพทย์นำโดยโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็ขอความอนุเคราะห์มาจึงเกิดการประชุมเพื่อหารือนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยได้รับทุนจากสกสวในการทำหน้ากากที่เป็นมาตรฐานขั้นสูงของวงการทหารแต่ว่าทางการแพทย์บอกว่าสามารถใช้ได้นะครับก็เลยมีการประชุมร่วมกันแล้วก็ในฝ่ายของนักวิจัยซึ่งรับทุนจากสกสวเนี่ยเราก็ยินดีที่จะดำเนินการให้ทุกอย่างนะครับก็วันนี้ก็เป็นมิติที่ดีมากก็คือทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนอธิการบดีนะครับประจำก้าวพระนครเหนือนะครับแล้วก็สวทบนะฮะแล้วก็วสทบนะฮะก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเนี่ยนะครับประชุมร่วมกันทุกฝ่ายรวมถึงคนที่อนุมัติการผลิตเนี่ยนะครับก็จะนำเรียนผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็นายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้นักวิจัยผลิตนะครับเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีเป็นต้นแบบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในที่ประชุมก็ยังอนุมัติในหลักการที่จะเปิดโควต้านะครับถ้าโมเดลของราชวิถีผ่านไปได้ดีนะครับก็จะมีการผลิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานด้วยนะครับ